สำหรับกรณีที่มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชายไทยอายุ35ปีที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหลังจากป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ต่อมาก็พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ร่วมด้วยจึงถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่สถาบันบำราณนราดูลเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และอยู่ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดจนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 แต่ว่าแพทย์ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างไรก็ตามด้วยความที่สภาพปอดของผู้ป่วยได้รับความเสียหายอย่างหนักหัวใจและอวัยวะภายในทำงานหนักก็ทำให้ผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตลงค่ะ เรื่องนี้ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจยไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะพร้อมทั้งย้ำว่าระบบสาธารณสุขและการรักษาของคณะแพทย์ไทยได้มาตรฐานระดับสูงเห็นได้จากสถิติการรักษาผู้ป่วยหายถึง30คนจากยอดผู้ป่วยสะสมที่42คนนายกขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นค่ะขณะเดียวกันฝากให้กำลังใจทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาและขอความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ รวมถึงฝากไปถึงพี่น้องประชาชนขอความร่วมมือให้ป้องกันตนเองแล้วก็ผู้อื่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการและประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่หรือคณะแพทย์ หากพบผู้ป่วยหรือพบผู้ต้องสงสัยว่ามีอาการเข้าข่ายต้องได้รับการตรวจหลังเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงมิฉะนั้นมีความผิดนะคะพร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงกับกรณีการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสค่ะ